بصورة طاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بإخلاص التوحيد له وأوجب علينا طاعته وعبادته، وحذرنا من الإشراك به والوقوع في معاصيه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتدى، وأرسل رسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فدعا الناس إلى صراط حق مستقيم عقيدة وشريعة عبادة وأخلاقا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا. وقال تعالى في كتابه العزيز العظيم، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. สวัสดีครับสมาชิกผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านแน่นอนแล้วครับเราทุกคนยังคงยืนยันกันอยู่เสมอว่าพระองค์เราเป็นพระผู้เป็นเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตแห่งพระองค์โดยการยืนยันของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์เรียนรู้จดจำเอาใจใส่นำไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆหลานๆเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างเพื่อที่เขาได้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องท่านก็ได้รับคุณงามความดีที่ท่านทำแล้วก็สิ่งที่เขาเรียนแบบท่านก็ได้รับด้วยในมุมกลับแล้วครับถ้าหากว่านำสิ่งที่ไม่ดีมาท่านเองก็ได้รับความชั่วแล้วแล้วก็มีคนเรียนแบบก็ยังได้รับเพิ่มเพราะฉะนั้นท่านครับกลับมาเรียนรู้ทำความเข้าใจยึดมั่นถือมั่นกับสู่แนวทางของพระองค์นะครับวันนี้เป็นอีกซูเราะห์นึงนะครับเป็นซูเราะห์สุดท้ายสำหรับอายะห์อัลกุรอานทั้งหมดนะครับซูเราะตุนนาสซูเราะตุนนาสเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเอกภาพเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์และพูดถึงการที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้มนุษย์ขอการคุ้มครองจากพระองค์อายะห์กุรอานที่เราได้เริ่มที่เราได้เรียนกันมานะครับเริ่มต้นด้วยฟาติฮะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ขอการชี้นำจากพระองค์อัลลอฮ์ในการที่เราจะใช้ชีวิตในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันสวยงามทั้งหลายสำหรับมุมินแล้วจบลงด้วยการอัลลอฮ์ใช้ให้ขอการคุ้มครองเพื่อให้พ้นจากความชั่วต่างๆบนหน้าดุนยานี้จากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนทั้งหลายแล้วก็อันนาสเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในมูอาวะซะตัยมูอาวะซะตัยก็คืออะอูซุบิลลาห์ทั้งสองซูเราะห์นะครับก็ในช่วงที่มันกำลังจะพบค่ำกำลังเริ่มมืดลงนะครับนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ว่ากุลมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามท่านนบีว่ามาซาอากูลจะให้ผมพูดอะไรล่ะครับท่านนบีบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดให้กล่าวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดให้จบต้นเลยนะครับว่ามูอาวะซะตัยมูอาวะซะตัยก็คือกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักอ่านจนกระทั่งจบต้นว่ากุลอาอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็อ่านจนกระทั่งจบต้นนี่คืออันนาสคือหนึ่งในมูอาวะซะตัยเพราะฉะนั้นเวลามันมืดลงนะครับ
ท่านก็อ่านกุนฮุวัลลอนะครับแล้วก็อ่านกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบินนาสนะครับแล้วอาอิชะห์บอกว่าทุกครั้งที่ท่านนบีจะเข้านอนท่านนบีจะประสานมือของท่านสองข้างเข้านะครับแล้วก็อะไรบิสมิลลาห์แล้วก็เป่าลงไปในมือทั้งสองของข้างของท่านแล้วก็อ่านกุนาอูซุอะไรกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนาอูซุร็อบบิลฟะลักกุนาอูซุร็อบบินนาสเสร็จแล้วก็ลูบที่ตัวก็คือเริ่มจากศีรษะแล้วก็ใบหน้าแล้วก็ข้างหน้าทั้งหมดเท่าที่สามารถจะลูบได้แล้วก็นอนนะครับนางอาชาบอกว่าท่านนบีทำอย่างนั้นเป็นประจำในตอนท้ายของหะดีษอันนี้บอกว่าซาลาซะมะรอต3ครั้งทำอย่างนี้ครับ3ครั้งนะครับก็วันนี้เราจะทำความเข้าใจในอันนัสนะครับอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะฮีมบาบีแปลว่าด้วยครับอิสมุนแปลว่าชื่อนะครับอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นะครับพระด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพระผู้ทรงกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งของพระผู้ทรงกรุณาเมตตาต่อมวลมุมินเท่านั้นนะครับกุลอูซุบิร็อบบินนาสอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีกุลมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวก็คือจงขอนะครับกุลอูซุบิร็อบบินนาสจงขอการคุ้มครองต่อพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้บิร็อบบี้ก็คือจงขอมุฮัมมัดจงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอการคุ้มครองต่อพระผู้บริบาลแห่งมวลมนุษย์อันนี้คือรูบูบียะรูบูบียะก็คือการเป็นเจ้าในฐานะที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับมนุษย์แล้วก็บริหารกิจการต่างๆนะครับมาลิกินนัสเป็นกษัตริย์แห่งมนุษย์ทั้งหลายนักอธิบายบอกว่าคำว่ามาลิกก็คือเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองถ้ามนุษย์โดยทั่วไปก็คือกษัตริย์ที่มนุษย์แต่งตั้งแต่การเป็นกษัตริย์ของพระองค์อัลลอฮ์ก็คือมาลิกุลมุลเป็นผู้ครอบครองอำนาจทั้งมวลมาลิกอย่างเช่นมาลิกิยอมิดดีนผู้ครอบครองอำนาจในการพิพากษาแห่งวันศาสนาคือวันกิยามะเพราะฉะนั้นวันนั้นไม่มีใครพิพากษานอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่ทำหน้าที่พิพากษาจึงใช้คำว่ามาลิกมาลิกุลมุลผู้ครอบครองอำนาจทั้งมวลส่วนคำว่ามาลิกก็คือใช้ในสภาพของกษัตริย์โดยทั่วไปซึ่งมนุษย์สามารถแต่งตั้งกันได้อัลลอฮ์ใช้ในที่นี้มันหมายถึงว่ามาลิกินนัสเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของมนุษย์นะครับอิลาฮินนัสนักอธิบายเขาเรียกว่ามาลักอะไรมาลิกียะนะครับแห่งการเป็นเจ้าโดยสิ้นเชิงนะครับอิลาฮินนัสเป็นเจ้าของมนุษย์ทั้งหลายนี่คือในด้านของอุลูฮียะอุลูฮียะคือการสร้างการกำหนดใช้การกำหนดห้ามกำหนดโทษแล้วก็ทำหน้าที่คำสั่งลงโทษนี่นะครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจในสามอายะนี้กุลาอูซุบิร็อบบิลนาสอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงประกาศเจ้าจงขอเจ้าจงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอการคุ้มครองต่อพระผู้บริบาลแห่งมวลมนุษย์แล้วก็เป็นมาลักเป็นมาลีกเป็นมาลีกียะด้วยนะครับมาลิกินนัสอิลาฮินนัสตรงนี้นั้นเราไปดูในยูนุสอายะที่31นะครับอัลลอฮ์บอกว่ากุลไมยัรซุกุไมยัรซุกุกุมมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศถามไปว่าใครที่ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกท่านไม่ยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎปัจจัยยังชีพทั้งฟ้าฟ้าทั้งหน้าแผ่นดินใครเป็นผู้ให้คำตอบคือเป็นที่รู้อยู่แล้วถามเพื่อกระตุ้นถามเพื่อเตือนสติให้มนุษย์มันได้สติปัญญาว่าที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้คืออัลลอฮ์ให้แล้วทำไมถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ทำทำไมสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันไม่หยุด
ห็นไหมครับไม่ยารซุกุกุมมินัสซามาอิวัลอัรอันนี้คือในเรื่องของรูบูบียะพระผู้ทรงบริหารให้ปัจจัยยังชีพกับมนุษย์ปัจจัยยังชีพจากฟากฟ้าจากหน้าแผ่นดินพระองค์เป็นพระผู้ทรงให้นั่นคืออัรูบูบียะครับอัมมัยยัมลิกุแล้วใครเป็นผู้ที่ครอบครองอำนาจอัมมัยยัมลิกใครเป็นผู้ครอบครองอำนาจยัมลิกุซัมอาวัลอับซอรครอบครองอำนาจในการที่ให้มนุษย์ได้ยินในการที่ให้มนุษย์ได้เห็นนี่คือมาลิกียะการเป็นอำนาจโดยการมีอำนาจโดยแท้จริงท่านครับถ้าหากว่าท่านไม่มีตาท่านอยากจะได้ตาใครบนหน้าดุนยาให้ท่านได้เขาอาจจะบอกว่าไปจองเอาไว้จากโรงพยาบาลแล้วไปขอซื้อหรือโรงพยาบาลเขาให้ท่านจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะแล้วตานั้นมึงเอามาจากไหนตานั้นก็ต้องควักจากคนอื่นมาเอามาใส่ให้คนนี้นะครับแต่ว่านี่คืออะไรนี่คือมาลิกียะคืออำนาจแห่งการครอบครองอำนาจแห่งการมีอำนาจอันสูงสุดของพระองค์อัลลอฮ์ว่าไม่ยักรุยว่าไม่ยุครยุลไหยมินันไม่ยิติว่าไม่ยุครยุลไม่ยิตมินันไหใครคือผู้ที่ให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ตายแล้วหรือให้สิ่งที่มีชีวิตให้สิ่งที่ตายแล้วน่ะอะไรมีชีวิตออกมาได้ก็สิ่งที่มีชีวิตให้ตายไปได้สิ่งที่ตายแล้วให้มีชีวิตขึ้นมาได้ใครทำได้ครับท่านเห็นไหมว่าไอ้เมล็ดต่างๆของเมล็ดพืชนะครับเวลามันร่วงมันหล่นมันแห้งแล้วอะไรแล้วสิ่งที่เราเห็นคือสภาพของมันตายแล้วแต่เวลาฝนตกลงมามันจมอยู่ในดินในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็งอกขึ้นมาใหม่มันตายแล้วมันมีชีวิตขึ้นมาใหม่หรือเวลามันเป็นต้นเป็นอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอัลลอฮ์ให้มันตายลงไปมันก็ตายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในสภาพที่อัลลอฮ์จะให้อยู่จะให้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับพูดถึงสิ่งต่างๆพูดถึงเดรัจฉานเพื่อให้มนุษย์ได้เยี่ยงอย่างว่าที่เขามีชีวิตอยู่มามีชีวิตขึ้นมาได้เพราะอัลลอฮ์ให้เขามีนะครับไม่ใช่ว่ามีการปฏิสนธิแล้วก็จะได้ลูกเสมอไปได้ชีวิตเสมอไปไม่ใช่นะครับแท้งก็มีหรือได้ชีวิตขึ้นมาเป็นคนเป็นขึ้นมาก็มีเพราะนั้นให้มนุษย์ได้สร้างความรู้สึกให้กับตัวของเขาว่าที่เขามีชีวิตอยู่มาได้อัลลอฮ์ให้หรือเขาจะตายไปเมื่อไรคืออัลลอฮ์เอากลับไปนั่นแหละครับยุครยุนไหยมินันไม่ยิติวยุครยุนไม่ยิตมินันไหว่าไม่ยูดับบิรุลอัมรและใครเป็นผู้กำหนดเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้บริหารดับบรอยู่ดับบิรุแปลว่าดำเนินการใครเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าโลกนี้นะครับฟากฟ้าต่างๆพิภพต่างๆจักรวาลต่างๆบนหน้าโลกแล้วก็ใต้แผ่นดินลงไปหรือใต้น้ำลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนะครับมนุษย์ก็มาแยกมนุษย์ก็มาเรียนรู้แล้วก็แยกวิชานั้นแยกวิชานี้จะเป็นวิชาอะไรก็มันมาจากที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดขึ้นมาทั้งสิ้นเห็นไหมครับจนกระทั่งว่านักแปลกุรอานบางคนบอกว่าสิ่งใดที่มันไม่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะฉะนั้นจะต้องเอาตามหลักการวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอัลลอฮ์ให้อีซาเกิดขึ้นมาจากพระนางมารยัมโดยไม่มีพ่อแต่ว่ามีคนแปลกุรอานบางคนเขาบอกว่ามันผิดหลักธรรมชาติผิดหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่มารยัมจะมีลูกเนี่ยได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งชื่อยูซุฟอันนัจญาร์มันเสือกรู้หมดจนกระทั่งว่าชื่อยูซุฟเป็นช่างไม้เห็นไหมครับมันลองนับถอยหลังไปสัก10ช่วงคนถามที่ว่าพ่อของพ่อมันมีอาชีพอะไร
มันไม่รู้ครับแต่เหมือนเสกรู้เรื่องของพระนางมารยามทั้งที่มลาอิกะห์มาบอกว่ามารยามเธอจะมีลูกนะมารยามบอกว่าอันนายะกูนูลีกูลามุนวะลัมยัมซัสนีบัชรุวะลัมอะกุบะกียะฉันจะมีลูกได้อย่างไรฉันไม่ใช่หญิงชั่วและไม่มีชายใดแตะต้องตัวฉันเลยเห็นไหมครับนั่นแหละคนที่ไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้เข้าใจคำว่าอัลลอฮ์ในเรื่องของรูบูบียะห์ในเรื่องของมาลิกียะห์ชีวิตของพวกมันมาจากไหนการได้ยินการเห็นมาจากไหนมนุษย์เกิดมาเยอะแยะไปครับเดรัจฉานก็มีครับแต่ว่าบางคนตาไม่เห็นท่านรู้ใช่ไหมบางคนหูไม่ได้ยินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้กับใครจะไม่ให้กับใครในเมื่อท่านได้มาแล้วทั้งการได้ยินทั้งการเห็นท่านจะไม่ชุกรจะไม่กตัญญูต่อพระองค์หรอครับเห็นไหมครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงให้นะครับท่านไปดูเรื่องมาลิกียะห์แล้วก็เรื่องรูบูบียะห์ท่านนบีบอกว่ายักบิดุลลอฮุลอัรฎ์ยอมัลกิยามะห์อัลลอฮ์จะหยิบโลกขึ้นมาหยิบแผ่นดินขึ้นมาในวันกิยามะห์วะยัตวิสสะมาบิยามีนิฮิแล้วก็พับฟ้านะครับบางคนเขาแปลว่าม้วนก็ไม่ว่ากันแต่ว่าในรูปของภาษาอาหรับเนี่ยตะวาพับลัฟฟะม้วนเขาจะแปลว่าม้วนก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านไปดูรากศัพท์เดิมๆเนี่ยตะวาแปลว่าพับตะวายัตรีตะวาพับลัฟฟะม้วนท่านนบีบอกว่ายัตวิสสะมาบิยามีนิพระองค์จะทรงพับฟากฟ้าต่างๆเนี่ยด้วยมือขวาของพระองค์ซุมมายะกูลแล้วพระองค์ก็จะตรัสว่าหมายถึงอะไรหมายถึงในวันกิยามะห์ใช่ไหมยักบิดุลอัรฎ์ยอมัลกิยามะห์ยักตะวิสสะมาบิยามีนิซุมมายะกูลแล้วพระองค์ก็จะทรงตรัสตรัสในที่นี้ก็คือทรงตรัสถามว่าถามยังไงครับอัลลอฮ์บอกก่อนว่าอันมัลิกุนไอนามูลูกิลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกข้าเป็นกษัตริย์ไหนพวกกษัตริย์บนหน้าแผ่นดินล่ะในวันกิยามะห์ครับอันมัลิกุนไอนามูลูกิลอัรฎ์มนุษย์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นนายพลเป็นอะไรต่ออะไรยศอะไรของเขาบนหน้าดุนยานบีรอซูลอะไรต่ออะไรไม่เหลือครับวันนั้นตายหมดครับตายหมดเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ที่มนุษย์แต่งตั้งไงแต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นอะไรมาลิกินนัสเป็นกษัตริย์โดยแท้จริงของมนุษย์นิยามมันก็คือมาลิกุลมุลผู้ครองอำนาจอันยิ่งใหญ่ทั้งมวลท่านครับตอนสมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ไคโรครับที่ซาอุดีมีกษัตริย์ยุคนั้นคือกษัตริย์ไฟซอลครับกษัตริย์ไฟซอลได้ประกาศรวมประเทศอาหรับตั้งเป็นสันนิบาตอาหรับประกาศว่าจะไม่ขายน้ำมันให้กับยุโรปบางประเทศไม่ขายให้กับอเมริกาเพราะว่าสนับสนุนยะฮูดยึดแผ่นดินอาหรับนี่คือเหตุผลของกษัตริย์ไฟซ้อนในฐานะประธานสันนิบาตอาหรับในสมัยนั้นพอหลังจากนั้นไม่นานครับผมยังอยู่ที่ไคโรอยู่ครับหลังจากนั้นไม่นานครับกษัตริย์ไฟซ้อนถูกยิงตายครับคนที่ยิงเป็นหลานครับเป็นนักเรียนที่อเมริกาเป็นนักเรียนอยู่อเมริกาเป็นหลานของกษัตริย์ไฟซ้อนชื่อไฟซ้อนเหมือนกันครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขาประโคมข่าวกันช่วยกันออกข่าวว่าเด็กคนนี้สติไม่ดีมันเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วมันมาฆ่ากษัตริย์ไฟซ้อนเขาออกข่าวว่าไอ้นี่สติไม่ดีเอาละครับข่าวมันมีแค่นั้นนะครับเรื่องจริงเป็นยังไงวะอัลเลาะห์อาลัมครับพอหลังจากกษัตริย์ไฟซ้อนก็เป็นคอลิดหลังจากคอลิดเป็นฟาฮัดหลังจากฟาฮัดเป็นอับดุลลอห์หลังจากอับดุลลอห์เป็น
นุอามานนะครับอะไรซัลมานขออภัยคือซัลมานนะครับก็ยังอยู่คนนี้ยังอยู่ครับแต่ที่ผ่านพ้นมาแล้วท่านนับมาสิครับตั้งแต่กษัตริย์ไฟซ้อนมากี่คนแล้วครับไฟซ้อนคอลิดฟะฮัดอับดุลลาห์ตายหมดแล้วครับท่านลองคิดดูเขามีบ่อน้ำมันถ้าหากว่ามันมีตัวอะไรสักตัวหนึ่งสามารถยื้อชีวิตได้ท่านคิดว่าเขาจะไม่ซื้อหรอครับแต่ไม่ใช่กษัตริย์โดยแท้ไงกษัตริย์ที่มนุษย์แต่งตั้งมันตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันกิยามะฮ์ที่นบีเล่าว่าอัลลอฮ์ถามว่าอานามลิกไอนามูลูกิลอัลอัลลอฮ์เป็นนบีพูดตรงนี้เป็นการตอกย้ำจากพระองค์อัลลอฮ์ว่าวันนั้นไม่มีใครเหลือไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าพระองค์ครับเพราะนั้นนี่คือเราได้รูบูบียะห์ครับได้มาลิกียะห์ครับแล้วก็เรากำลังจะเรียนรู้เรื่องอุลูฮียะห์นะครับอิลาฮินนาสพระเจ้าแห่งมนุษย์ทั้งหลายอิลาคือสร้างขึ้นมากำหนดใช้กำหนดห้ามกำหนดโทษให้เป็นให้ตายไม่มีใครอยู่ถาวรครับพอถึงวันนั้นอัลลอฮ์กำหนดอาญันตายตายหมดครับไม่เหลือครับเพราะนั้นถึงวันกิยามะห์จึงไม่มีใครไงครับท่านไปที่กอฟิรครับอายะห์ที่20วัลลอฮุยักดีบิลฮักและพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงพิพากษาทรงตัดสินด้วยสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมที่พระองค์ได้ทรงกำหนดมาเพราะฉะนั้นเวลาชำระโทษในวันกิยามะห์สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาคือศาสนาครับมาลิกิยามิดดีนครับชำระด้วยวันนั้นคือสิ่งที่ชำระด้วยหลักการศาสนาเห็นไหมครับเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทรงชำระมนุษย์พิพากษามนุษย์ในวันนั้นคือตามหลักการของศาสนาบิลฮักด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงกำหนดมาวัลลาซีนยะดออูนมินดูนีส่วนพวกที่เขาวิงวอนขออื่นๆจากอัลลอฮ์ลายักดูนบิชัยไอ้ตัวพวกนั้นน่ะที่เขาเคารพสักการะมันน่ะมันไม่ได้พิพากษาอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่เจ้าที่แท้ไงครับท้ายอายะห์ตรงนี้นะครับเป็นตัวบอกถ้าเราไม่ท่องจำอย่างเดียวนะครับเราทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งท้ายอายะห์บอกว่าอินนัลลอฮ์ฮุวัสซะมีอุลบะซีรอินน่าที่เขาแปลกันว่าแท้จริงอ่ะเราดูสาเหตุจากข้างหน้าพระองค์ทรงตัดสินด้วยสัจธรรมแล้วก็ไอตัวอื่นที่เขาสักการะนอกจากอัลลอฮ์นะมันไม่ได้พิพากษาอะไรตรงนี้อินนัลลอฮ์แปลว่าเพราะว่าพระองค์นั้นเพราะว่าพระองค์นั้นฮุวัลอาซีซุลบะซีรขอไปฮุวัสซะมีอุลบะซีรเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้ทรงเห็นเป็นพระผู้ทรงได้ยินเป็นพระผู้ทรงเห็นซะมีอุลบะซีรท่านเคยเรียนมะฮูมูคอลาฟะห์มาแล้วที่พระองค์ทรงยักดีเพราะว่าซะมีอุนบะซีรที่ไอ้พวกนั้นมันลายักดูนเพราะอะไรเพราะมันลายัสมะลายับซูรมันไม่ได้ยินมันไม่ได้เห็นแล้วก็จะเวทรอบกะบะห์แล้วเขาก็ไปขอกับมันมันได้ยินไหมเราไม่ได้เกิดยุคนั้นแต่อัลลอฮ์บอกว่ามันไม่ได้ยินมันเห็นไหมเราไม่ได้เกิดยุคนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามันไม่เห็นแล้วมันเป็นอะไรวันกิยามะห์วะกูดูฮันนาสวัลฮิญารมันเป็นเชื้อเพลิงทั้งไอ้มนุษย์ที่สักการะมันทั้งตัวของมันที่เป็นก้อนหินนั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คืออุลูฮิยะห์ครับพระองค์ทรงชำระด้วยสัจธรรมที่กำหนดมาวันนั้นใครจะเป็นผู้พิพากษาครับไม่มีครับแต่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ชำระครับ
เพราะวันนั้นทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานฟื้นขึ้นมาทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับพวกเดรัจฉานทั้งหลายว่ากูนีตุรอบะพวกเจ้าจงกลับไปเป็นดินมนุษย์ล่ะครับมนุษย์ก็คือรอการพิพากษาครับจนกระทั่งมีมนุษย์ชั่วๆนะครับยากูลูยาไลตานีกุนตุตุรอบะใครครับพวกกาเฟตทั้งหลายครับยากูลูยาไลตานีกุนตุตุรอบะมันบอกว่าแม้ฉันไปเป็นดินด้วยก็ดีหรอกอยากจะเป็นดินครับวันกิยามะห์แต่ว่าบนหน้าดุนยาอัลเลาะห์ใช้ไม่เอาอัลเลาะห์ห้ามไม่หยุดถ้าอยากจะเป็นดินวันกิยามะห์กลับไปบ้านนี่ท่านเอาเลยก็ได้ครับผมไม่ห้ามครับหาเชือกผูกคอให้หลานจูงเล่นพาไปขี้ตามหน้าบ้านคนอื่นหมาครับถ้าวันนั้นอยากจะเป็นดินแต่เมื่อท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ได้ยกย่องอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับลูกหลานอาดัมครับกัรมัลลอฮุบะนีอาดัมอัลลอฮ์ได้ยกย่องให้เกียรติกับลูกหลานของอาดัมในอายะห์กุรอานบอกว่าละกอดกัรมนาบะนีอาดัมนะครับอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติกับลูกหลานอาดัมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะได้เข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์ก็คือบนหน้าดุนยานี้ใช้แล้วท่านทำห้ามแล้วท่านหยุดด้วยหัวใจบริสุทธิ์อันนั้นแหละครับไม่ใช่บอกแล้วบอกเท่าไรห้ามเท่าไรก็ยังทำเป็นหูทวนลมนะครับใช้ชีวิตแบบควายๆบนหน้าดุนยานี่ไม่สนใจว่าเราจะใช้เราจะห้ามเห็นไหมครับนั่นแหละครับที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าวันกิยามะห์พระองค์ทรงพิพากษาตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดคือศาสนาไอ้พวกนั้นไม่ได้พิพากษาอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ยินมันไม่เห็นแต่พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นเห็นไหมครับมินชัรินวัสวาซินคอนนัสจากความชั่วของไอ้ตัวที่มันกระซิบกระซาบแล้วมันก็หลอกล่อคอนนัสแปลว่าซ่อนเร้นที่เขาแปลกันว่าหลอกล่ออันเนื่องจากว่าเวลามนุษย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจคำสั่งศาสนามันก็จะโผล่ขึ้นมามาล่อลวงมนุษย์นะครับแต่ถ้ามนุษย์อ่านกุรอานหรือละหมาดหรือริกรุลลอมันก็จะหลบเข้าไปคอนเนสแปลว่าหลบเข้าไปแต่ว่าไอพฤติกรรมเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวเข้าเนี่ยเขาก็เลยแปลว่ามันล่อลวงมันหลอกลวงมนุษย์นะครับ ท่านนบีบอกอย่างนี้ครับท่านนบีบอกว่าอินนัชชัยตอนแน่นอนไอ้ชัยตอนนั้นวาดิอุคอตมาหูอัลากอลบิอิบนีอาดัมคอตมาแปลว่าปลายจมูกของสัตว์คอตมาแปลว่าปลายจมูกของสัตว์นบีบอกว่าชัยตอนนั้นมันจะวางปลายจมูกของมันน่ะมันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วมั้งมันจะวางปลายจมูกของมันบนหัวใจของลูกหลานอาดัมแปลตามศัพท์อย่างนี้ครับแต่ในที่นี้วางปลายจมูกบนหัวใจเนี่ยมันไม่ได้แปลแบบนี้ครับมันแปลว่าไอ้ชัยฏอนน่ะมันจะจ้องมันจะจดจ่ออยู่กับหัวใจของมนุษย์อิซาซุกิรัลลอฮ์คอนัสเมื่อมนุษย์ได้รำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์คือละหมาดคืออ่านกุรอานคือทบทวนหลักการศาสนาคอนัสมันก็จะหลบไปวะอิซานาซิยะและเมื่อมนุษย์ได้ลืมวัลตะกอมะกอลบะแล้วก็ปล่อยใจไม่ใส่ใจว่ามันจะอะไรก็ช่างให้ชัยฏอนมาครอบงำได้ฟะวัสวะซะมันก็จะกระซิบกระซาบอิบนุอับบาสบอกว่ามันจะเป็นตัวคอยจ้องอยู่กับมนุษย์ว่ามนุษย์เผลอเมื่อไหร่มันจะเข้ามายุสิ่งชั่วๆนะครับท่านไปที่25กอฟิตครับฟุตซิลัตฟุตซิลัต25ฟุตซิลัต25ฟุตซิลัตบอกว่าوَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا
อัลลอฮ์บอกว่าเราได้กำหนดให้มีคู่หูกับมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไอ้คู่หูตัวเนี้ยคือชัยฏอนฟะซัยยะนูละฮุมมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมแล้วไอ้ชัยฏอนตัวเนี้ยมันจะประดับประดาการงานความคิดแปลว่ามันจะล่อลวงมันจะหลอกมนุษย์ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังฮักกออะลัยฮิมุลกอลฟีอุมามินกอดคอลัตมินกอบะลิฮิมมินัลญินนิวัลอินซ์อัลเลาะห์ได้บอกว่ามันเหมาะสมแล้วไอ้ประชาชาติที่ผ่านพ้นไปแล้วก่อนจากพวกเขาที่เป็นทั้งญินทั้งญินทั้งมนุษย์ที่อัลเลาะห์ได้ประกาศสิทธิ์เอาไว้ฮักกออะลัยฮิมุลกอประกาศสิทธิ์ก็คือประกาศสิทธิ์แห่งการลงโทษมันเหมาะสมแล้วไอ้ประกาศสิทธิ์แห่งการลงโทษให้ประชาชาติก่อนๆจากพวกมันทั้งมนุษย์และยินนั้นอะไรหิมเหมาะกับพวกมันด้วยมันแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วว่ามนุษย์แต่ละคนอัลลอฮ์ให้มีคู่หูไอ้คู่หูตัวนี้คือไอ้ชัยฏอนชั่วนี่แหละมันจะคอยล่อลวงหลอกลวงพวกเขาและอาซาบที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้มันก็เหมาะสมสำหรับคนที่เชื่อฟังมันแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเรียนรู้ยึดมั่นถือมั่นอ่านกุรอานอ่านอยู่เสมอเสมอไอ้คู่หูตัวนี้มันไม่มาครับมันไม่มาเพราะอะไรเพราะว่ามันกลัวกุรอานท่านอ่านกุรอานมันจะซ่อนไปมันจะหลบไปมันจะไม่โผล่มาท่านอย่าปล่อยให้มันมาประกบเป็นคู่หูของท่านได้สาเหตุจากไม่อ่านกุรอานนะครับเพราะนั้นอิบนุอับบาสบอกว่าถ้าเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ไอ้ชัยฏอนคนนี้มันจะไปนะครับท่านนบีก็บอกเอาไว้อย่างนั้นเช่นเดียวกันครับนะครับถ้ารำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์มันก็ไปซ่อนถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหลงลืมมันก็โผล่มาครับมินชัรินนัฟฟาซาติฟินอุกัดมินชัริลวัสวาซิลคอนนัสคอนนัสก็คือกระซิบกระซาบอัลลอฮีวัสวิสุฟีซุดูรินนัสไอ้ชัยฏอนนี่คือไอ้ตัวที่มันกระซิบกระซาบอยู่ในหัวอกของมนุษย์เพราะฉะนั้นนบีบอกว่าอินนัชัยฏอนยัจรีบิอิบนีอาดัมมัจรดดัมนบีบอกว่าไอ้ชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในสายเลือดอยู่ในเลือดของลูกหลานอาดัมครับเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าสุดูรินัสอยู่ในหัวอกของมนุษย์เลือดที่มันวิ่งอยู่ในเส้นเนี่ยเวลาหัวใจมันปั๊มเข้าไปเขาเรียกว่าก้อนบุญก้อนบุญแปลว่าพริกนะครับปั๊มเข้าไปแล้วก็ไปซักฟอกให้มันสะอาดแล้วก็ปั๊มออกมามันวิ่งผ่านเข้าไปในหัวใจในหัวอกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่รำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์มันก็จะกระซิบกระซาบมันก็จะหลอกลวงนะครับตรงนี้ก็คือไอ้ตัวกระซิบกระซาบที่อยู่ในหัวอกของมนุษย์เนี่ยมีนั่นจินนติวันนัสมีทั้งจินมีทั้งมนุษย์ครับนะครับท่านไปอีกที่หนึ่งนะครับใน112อันอามครับ อัลลอฮ์บอกว่าวะกะซาลิกะจะอันนาลิกุลลินบียินอะดูวัชชายาตีนันอินซ์วันจินซ์ด้วยประการดังกล่าวเราจึงได้กำหนดให้ชัยฏอนทั้งมนุษย์และยินเป็นศัตรูกับบรรดานบีแต่ละท่านแต่ละท่านเพราะฉะนั้นท่านรู้แล้วว่าคีตอบอิลรอซูลอัลมูรอดอิลัลอุมมะบอกว่ากำหนดให้นบีแต่ละท่านมีศัตรูที่เป็นชัยฏอนจากมนุษย์หรือจากยินมนุษย์โดยทั่วไปก็เช่นเดียวกันครับเพราะคีตอบอิลรอซูลอัลมูรอดอิลัลอุมมะนะครับชัยฏอนมันทำยังไงไอ้ชัยฏอนจากมนุษย์ชัยฏอนจากยินยูฮีบะดุฮุมอิลาบะดมันจะกระซิบกระซาบบางคนของพวกมันในกลุ่มบางคนคือต่างก็กระซิบกระซาบซึ่งกันและกันเอาง่ายๆเลยครับซุกรฟุลกอละกอรูรอด้วยการกระซิบกระซาบหลอกลวงซึ่งกันและกันทั้งมนุษย์ทั้งยินครับมันเป็นชัยฏอนได้ครับอันนี้กุรอานบอกครับนะครับอะดูวัชชายาตีนัลอินซ์วัลญินซ์ชัยฏอนทั้งมนุษย์ทั้งญินเพราะฉะนั้นท่านครับเราประกาศว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูต
ดูแลครอบครัวของเราครับกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอดูแลครอบครัวของเรานะครับตัวของเราครอบครัวของเราให้พ้นจากอาซาบท่านต้องทำหน้าที่ครับอ่านกุรอานไหมเรียนรู้ใส่ใจเรื่องศาสนาไหมยึดมั่นไหมถ้าเขาฝ่าฝืนดื้อดึงเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าคนดีกับคนดีคนชั่วกับคนชั่วครับอยู่ในอันนูรครับประมาณสัก26หรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจครับอันนูรอัลลอฮ์บอกว่าอัตตอยยิบาตลิตตอยยิบีนอัตตอยยิบูนลิตตอยยิบาตอัลคอบีซาตลิลคอบีซีนอัลคอบีซูนลิลคอบีซาตอัลลอฮ์บอกว่าหญิงดีเหมาะกับชายดีชายดีเหมาะกับหญิงดีหญิงชั่วเหมาะกับชายชั่วชายชั่วเหมาะกับหญิงชั่วครับเราจากอายะห์กุรอานเราจึงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปกับคนชั่วชั่วได้ครับบอกเขาเตือนเขาถ้าเขาไม่เอาชอบชั่วก็ไปอยู่กับคนชั่วเถอะครับแต่เขาเอาเขาปรับปรุงเขาแก้ไขแล้วอะไรแล้วท่านพาเขาเข้าสวรรค์ให้ได้ครับให้กำลังใจกันปลอบใจกันอัลลอฮ์ยังปลอบใจท่านนบีเลยครับนะครับอย่างเช่นอินนะกะละอาลาคุลุกิลอาซีมอัลลอฮ์บอกว่าเจ้านั้นอยู่บนเจ้านั้นใช้ชีวิตอยู่บนจรรยาอันยิ่งใหญ่นักอธิบายบอกว่าเป็นอายะตัสลียะตัสลียะแปลว่าให้กำลังใจแปลว่าปลอบใจซึ่งกันและกันเห็นไหมครับดีคือสนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขให้เขาดีไปครับถ้าฝ่าฝืนชั่วดื้อดึงมันไม่เหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนดีๆครับแต่ถ้ายังอยู่กันได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเลวด้วยกันก็อยู่กับเลวด้วยกันเพราะกุรอานบอกแบบนั้นครับแต่ถ้าท่านยืนหยัดท่านก็ต้องบอกให้เขาไปครับถ้าจะอยู่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขครับนะครับแต่นี้ช่วงนี้นะครับรอมฎอนมันใกล้เข้ามาครับรอมฎอนใกล้เข้ามานี่ก็คือใช้ชีวิตแบบที่อัลลอฮ์กำหนดว่ามุสลิมต้องทำอะไรต้องทำอะไรต้องทำอะไรยังมีเวลาครับเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตามคำสั่งครับผู้ใหญ่ของเราได้เคยสอนเอาไว้ไม่ทราบว่าเหมือนกับผู้ใหญ่ของพวกท่านไหมผู้ใหญ่ของพวกเราบอกว่าเป็นมุสลิมต้องหน้าบางนะลูกถ้าหน้าหนานะให้ไปเป็นขอทานแกบอกอย่างนั้นครับแล้วเราลองดูสิรอมฎอนเนี่ยทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์เปิดรายการต่างๆขึ้นมาในแนวขอเงินทั้งนั้นเลยครับไม่ทราบว่าตำราเล่มไหนอะครับหรือว่าผู้ใหญ่ของเราสอนไม่เหมือนกันแต่นบีบอกว่ามีชายคนหนึ่งครับเขาจนกรอบแล้วเขามาหาท่านนบีบอกว่านบีครับผมขอนะครับผมต้องขอแล้วขนาดแย่ขนาดนั้นแล้วท่านนบีบอกว่าละอย่านะอินกุนตะซาอิลันฟัสอลิซอลิฮิตถ้าหากว่าเจ้าจำเป็นต้องขอจริงๆเจ้าต้องขอกับคนซอเลห์เท่านั้นแปลว่าอนุญาตได้ครับถ้าหากว่ามันจำเป็นกับชีวิตไม่ใช่ขอเป็นอาชีพครับเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เพื่อรายการขอนั่นอิสลามหรอครับก็ไม่ทราบนะเราอาจจะผู้ใหญ่ของเราสอนไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าเรื่องศาสนาเขาก็บอกว่าคนนู้นเขาก็จบคนนี้เขาก็จบไม่เห็นพูดเหมือนมึงถ้าพูดเหมือนกูก็เป็นกูหมดสิครับอะกูลูกาลีฮาซาวะซอฟลีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา